ปั๊กขึ้นมาโอ้โหเกิดอะไรซ้ำนี่เลยเนาะซอสยูนิเวอร์สิตี้หนึ่งคล้ายครบหนึ่งคล้ายเดียวหัวอันนี้ไอ้อาหารไอ้อาหารลูกออดแมนบอลนี่ไอ้ตัวบีบนี่เขาขายโลเท่าไหร่บาทผมขายโล200 บาท200 บาทสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็กาแฟนะครับจะพาไปนั่งคุยนะครับกับยายซัมรี่แล้วก็น้องคาสึกินะครับผมอยู่ที่ประเสริฐฟาร์มนะครับผมลูกออดขายส่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมปีนึงเฮ็ดรายได้หลักหลายแสนครับพี่น้องยายครับสวัสดีครับจ้าโอ้นี่จะฟ้องฟ้ามากเหรอเนาะโอ้ปลาขึ้นมาโอ้โหเกิดอะไรซ้ำนี่เลยเนาะลูกหัวแข็งแรงครับเนาะครับเนาะกับแข็งแรงอยู่เลยเหรอบ่ได้ขายตลอดปีเลยเนาะมันถึงหอดเดือนกันยาขายตั้งแต่เดือนมีนามีนาถึงกันยาเศร้าได้ขายหรอกันยากับพีชอ้าวเพราะว่ามันเศร้าใครหน่อยดิครับไปอีหลามเขาติดเปิดตวงเย็นมีนาอืมหันมาเป็นพวกพีชครับร้ายบุค่ะครับมันอยู่ก็น้องอ่อนนั้นใส่ฟ้ามทั้งอื่นเพิ่นเอาปูนขาวหวานพวกมันสิบ่แข็งแดกอ๋อเหรอสวดๆเลยเลยตัวนี้ยายเฮ็ดพอดนแล้วครับนี่ไหวจะเข้าอันนี้ที่5ปีฮะก็นายคัดสีได้5ปีย้อนนี้ได้ได้สัก8ปีแล้วสัก8โอ้ก็20 20กว่าปีแล้วแม่นโอ้เฮ็ดก่อนงูเลยก็แก้วนี่อืมขายบ่อเดียวแถวนี่ก็ได้บ่อละหมื่นหาบ่อเดียวนี่นะแม่นบ่อเดียวบ่อหวกนี่ล่ะ10,000หานี่10,000หาโลหรือว่า10,000หาเงินครับ10,000หาเงินนั่นล่ะแต่ละบ่ออืมมันราคาแพงยามนี่ล่ะครับปีนึงบ่ครับ10,000หาบ่อนี่ต่อปีบ่หรือว่าแค่เดือนเดียวบ่อเดียวบ่อเดียวเดือนเดียวขายยันสัญญาสิหาให้มันขายได้บ่ละ10,000หา10,000หานี่แต่ว่าปีนี้ก็มีแล้วมันเข้าไทยเลยบอกโอ้นี่บอกครับโตจริงที่ว่านี่บอกครับแม่โอ้นี่บอกโตจริงขึ้นมาแล้วนะครับนี่เบิ่งนะครับนี่โตจริงขึ้นมาแล้วโตจริงขึ้นมาแล้วครับโตจริงนะครับโอ้ทำหน้าเนี่ยครับเบิ่งเบิ่งนี่แต่โตจริงอีกโตจริงนะครับไหวแห้งไหวแห้งเบิ่งบ้านโอ้ลูกม่วงนี่จักมือครับมันจังพ่อขายนี่ครับ23มื้อก็พอขายแล้วออกอ่องจากบ่อดินแล้วต้องมาพักน้ําแบบนี้ก่อนอืมพักเล็กชั่วโมงสิครับคนเฮาก็อันเลยมันก็ผ่านกันเนาะอ๋อก็จังเหมือนคนกับแบบคือจังอากาศเปลี่ยนสินะครับครับผมมันก็เลยน็อกเฉพาะดอกมันหาวเนาะพ่อหรือว่าอยู่นี่ซื้อ10ถุงแถม1ถุงถุงละ150ถุงนึงโล1เนาะโล1อ๋อโลครับอันนี้เป็นบอ่อพอพันแม่พันบ่ครับอันนี้พอพันครับแม่พันครับบ่อคอขึ้นแบบนี้นะครับบ่อพอนโอ้อันนี้ก็บ่อ7-8 หมื่นจังซี่ลงบ่อดินนี่ครับฮะการตัดมันสิสมมุติถ้าพอเฮามันไหวในดินบ่อมัน 7-8 หมื่นเฮาสิย้ายไปลงบ่อดินนะครับแล้วชมครับยื่นในนี้เฮายังให้มันกินครับก็ย้ายมันสิอันเป็นหมามาบดคือจังข้าวเหนียวก็โยนเป็นก่อนนะครับอ๋อเอาหัวอาหารปั่นบ่เลยเป็นเม็ดนะครับอันนี้มันเป็นแบบก็คือเขาบดก่อนแม่นบ่แม่นครับแม่นครับบดจะบดปานเป็นเหนียวก็โยนคือจังไปเป็นก่อนนะครับอืมอันนี้แม่พันบ่ครับอันนี้มันเลี้ยงมาหลอดนะครับพอดีว่าช่วงนึงว่ามันหายบ่ออกก็เลี้ยงว่าเป็นกบไปนะครับอ๋อแล้วบ่แล้วเขาว่าอันนี้เป็นกบหน่อยที่กันบดหน่อยที่กันแม่นครับอืมเดี๋ยวพ่อพันแม่พันอยู่ข้างบนเพราะว่าปกติบอยนี่อย่างหกยังไงเนี่ยจะเป็นบอพ่อพันธุ์แหละแต่ว่าส่วนมันจะตายไปนั่นเป็น3,000กว่าคู่เหลืออยู่พันคู่สิครับโอ้มันตายหลายครับตายเหี้ยที่ตายเพราะอย่างมันก็
น้ำอากาศน้ำเนียน้ำยังน้ำนะครับหลายอย่างบางอย่างมันก็เป็นโลกตาขาวจริงนะครับโลกตาขาวนี่มันเนี่ยเพราะท่านมันครับครับแต่สิ่งนี้ต้องบอพอจริงนะครับอืมครับแต่เบิร์ตสมมติสมมตินะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เรื่องจะเป็นบอครบบอห่วงนะครับอ๋อเพราะอยู่ในบริเวณคล้ายกบหนึ่งคล้ายหัวเดียวเน้นคล้ายหัวกับลูกกบนะครับเนาะลูกกบโบคอนเน้นครับโบเน้นครับเน้นลูกหัวอย่างเดียวคล้ายแต่หัวคือขายโบตีมันขายเบอร์อยู่เลยมันมาตีคู่กันนี่แหละครับมันก็แบบว่าเป็นหินอย่างซ่าๆนะครับบางเนื้อก็จะวางหันช่วงคือสภาพอย่างเดียวหัวออกมาหาหกร้อยลูกสิขายออกโบเบิร์ตจริงๆนะครับเพราะว่าตลาดปิดนะครับแม่นครับมันจะใหญ่อยู่ครับใหญ่ที่ครับเพราะโบตีมันต้องกำไรไม่ต้องเห็นกันแล้วครับแต่ว่ามันจะอยู่ได้ครับเพราะว่าหมายว่ามันก็คงตรงไหนร้ายก็ดีสินะครับครับก็จะมาผ่านมันจะกระทบไปเลยเนาะครับต้องหันว่ามันคิดกองของอาทิตย์ตลาดผู้ขาเชียงรายตลาดพิษโดยส่งหวยเข้าอ๋อส่งหวยเชียงรายครับผมส่งแบบดีนะครับส่งเองบ่ไปส่งอย่างไรคือส่งไหนส่งทั่วครับเอาส่งไงเขาทีละ60-70โลเลยครับอ๋อคืออัดน้ำแข็งแบบแม่นครับอัดน้ำแข็งอ๋ออัดเป็นโลนะครับลูกหัวอัดตัวเอาไปทำอาหารครับเขาไปที่ทางข้างเหนือกินดีครับอ๋อหมายถึงลูกหัวเอาไปทำอาหารกินดีก็บาดเท่าได้ทั้งเหนือแล้วเขาบีบขี่ก่อนไปใครส่งบีบขี่ครับอ๋อตีเราม้วนกับส่วนหมูโอตีนี่ทำโอ้ยเต็มเบิดเลยมันบริเหตุนะมันขายอย่างนะเพราะว่าลูกค้าก็แบบบริเวณเอานะครับครับตลาดมันปิดโปรตีนเต็มเบิร์ดเลยครับอันนี้เพิ่นกำลังเห็ดอย่างไรเนี่ยอาหารครับอาหารมันโรงพยาบาลหายตีเลยแมนครับอ๋อคือเขาลงไปนี่เพื่อให้มันกระตุ้นหรือยังไงว่าโรงมีเกียร์นี่ครับโรงมีเกียร์ปกติบริเกียร์มีเกียร์ครับอันนี้หายอาหารลูกออดแมนบอลเนี่ยโอ้ก็ย้อนลงไปครับมันปกตินี่ครับผมนึกว่าเป็นกระตุ้นให้มันขึ้นมากินทั้งหมดจากบ่อครับเนี่ยที่เฮ็ดทั้งหมดอยู่นะโอ้ปกติมันก็เสียงยามวันมันพุ่นบ่อคอดพุ่นบ่อมันบ่ค่อยออกแล้วครับมันเหลืออยู่ที่มาครับเหลืออยู่ทั้งสามบ่อเองครับเพราะว่าปกติมันบ่อยสูงจะติดนี่บ่อจริงๆครับวันมันบ่ออกใครนะมันจะเพาะร้ายกับบ่อใดเพราะว่าขาเฮายังสื่อบ่อใดนะครับตลาดมันปิดนะครับแบบคือลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ไปขายน้ำตลาดสินะครับก็อย่างแบบผมบีมสิเขาก็ไปนั่งบีบขายเอาไปส่งในตลาดไปนั่งขายน้ำตลาดเพราะตลาดบีมมันกระทบเขาโดยตรงนะครับไอ้บีมนี่เขาจ้างคนบีบจ้างตัวสิบห้าจ้างตัวสิบห้าบาทบีบเนี่ยบีบทีคนหนึ่งเขาก็บีบได้ประมาณคนละสมุนหรือคนละหางกโลกเนี่ยบีบเก่งไอ้ตัวบีบนี่เขาขายโลเท่าไหร่บาทผมขายโล200-210 บาทต่อเช้าอ๋อในช่วงครับตัวบีบแล้วตัวบีบแล้วไม่ถึงบีบเพื่อไปเฮ็ดอาหารนี่เพราะว่าทีมงานบีบจะอยู่ฝั่งนึงเลยครับอ๋อครับรูปแบบไปฝากเขาทีมงานครับทีมงานเป็นลูกค้านี่นะครับอย่างเขาบีบโลละ15 บาทแม่นครับเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนลูกออด10 โลสิมันก็เสียอยู่8 โลนะครับมันสิบ่เหลือเต็มเพราะบีบผีมันออกไปสมมุติว่าเข้าไปบีบ100 โลสิมันก็เสียอยู่ประมาณ80 โล78-80แม่เท่าของเพื่อเพิ่มราคาอย่างมันพอแล้วราคาขันขายอย่างอื่นนี่คือขันหวกเป็นนี่คือขันของเป็นนี่คือมันจะสดมันจะแพงไปครับถ้าลูกควันนี่แห้งตายแห้งเพราะว่ากันแบบเป็นจะถือกว่าเพราะว่ามันต้องมาบีบไงครับครับคนลูกควันต้นทุนเขาไปบีบเพิ่มมูลราคาแล้วอีโตบีบขีนี่ใส่แพ็คเป็นกิโลป่ะถุงละโลครับถุงละโลละ200ครับตัวนี้ก็สร้างได้แม่นบ่เองครับตัวนี้ก็สร้างได้แม่นบ่ก็บีบขีแล้วยังสร้างครับบ่หมายถึงว่าคันสมมติว่าผมเป็นลูกค้าผมอยากได้ได้ครับคือสั่งได้ปกติผมก็เสียมาแซ่ไว้ในตู้แซ่ไว้เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้มันคล้องขาดํานะครับครับส่วนใหญ่ทั้งฝั่งเหนือเขาสั่งหลายครับโอ้สั่งกันสมมติครับเอาไปกินครับมาเท่าบ่ค่อยกินเขาครับทุกวันนี้บ่ค่อยกินครับแต่บางท่านก็โอ้ยกินกันแบบลูกหวกนี่นะก็ไปขายเขาไปขายกันโลละ500บาทครับทั้งโอ้ทั้งเงินโลละ500ครับแม่นเขาขายกิโลละ50 บาทโลละ500ครับเพราะว่าคือยังเงินสีเท่าส่งให้เขาเนี่ยค่ากองโฟมเขาก็จ่ายเขาค่าส่งเขาจ่ายเองลูกล่างละ300ล่างหนึ่งละ300ครับแม่นครับเขาซื้อกองโฟมให้เขาแม่นครับแต่ค่าส่งเขาแม่นครับจ่ายเขาเองครับแม่นมันต้นทุนมันสูงในการขนส่งเนาะครับราคามันก็เลย
แม่ครับอืมโอ้แต่เขาก็สร้างเรื่อยๆเขาก็ได้อยู่แล้วทําบ่ได้เขาสิขายให้แม่ครับเนาะถ้ามาตัวนึงสูงโอ้ยเขาขายเอาไปซ่าลูกนี่เขาไปลงปุ๊บเบิดเลยครับคือบานเฮาบานเฮานี่ขายนี่ขายบ่มีลูกค้านี่ก็ซ่าลูก2 3มื้อเบิดทั้งคนครับทั้งเขาก็คือลงหอดเปิ้บหยาดกันเลยก็กินของแบบแก่ตัวทั้งเนี่ยคือบานเฮากินง่ายๆก็บานเฮานี่คือแบบของหายอย่างนี้ครับว่าทางคุณบ่ใครนี่คือคนเห็นแม่นครับทางคุณมันหายกินของหยาดกินของแปลกอย่างนะครับก็อยู่ทรงเหนือไปอีสานไปเหนือส่วนมากจังหวัดใดลำพูนเชียงรายเชียงใหม่ครับ3จังหวัดเนี่ยครับจังหวัดภาค3จังหวัดคือเขาบ่เฮ็ดเนาะแต่เขาซื้อเขากินครับไอ้ลูกหอกนี่ถือว่าเป็นของอีสานเลยเนาะเขาคือมันเป็นเขาเนาะมันเห็ดหยาดนะครับหนามมันก็บ่มีจริงๆบ่มีหลายที่ทางบ้านเฮาแม่นครับทางเหนือมันเห็ดหยาดครับครับสภาพอากาศมันนํานะครับครับโอ้สมมุติใครนี่เป็นสภาพอากาศแบบใดก็แบบมันห่อนี่สิครับมันสมมุติว่ามือเฮาพอสิแต่มื้อนี้เฮาพอปุ๊บนี่พอแล้วปุ๊บคันมื้อนสมมุติว่ามื้อนี้ฝนตกแม่นบ่ครับคันมื้อนแดดบ่ออกนี่ไข่ก็บ่ออกไข่ก็บ่พอบ่แตกไข่เน่าไปเลยคือหมายว่าต้องให้แดดออกน้ําไข่มันถึงจะแตกออกเฮาก็ต้องมานั่งไกลว่ามื้อนี้สมมุติว่ามื้อนี้ออกปุ๊บมื้อนี้ฝนสิตกบ่ครับตก2มื้อนี่คือเรียบร้อยเลยคือมันไข่เฮาบ่ต้องไปกลางสะแลมเลยเนาะบ่ต้องไปเฮ็ดหยังกับมันครับน้ําฮ้อนบ่ฮ้อนบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวครับหมายว่าคือเวลามันไข่เฮาเบิ่งแค่ว่า1คันมันออกมามื้อนี้ฝนตกหรือว่าแดดบ่ออกสิจบเลยโอ้แฮงคือต้องมีคือถิ่นกระเทศถิ่นไปเลยครับแต่ว่าคันมีมื้อนี้ฝนตกปุ๊บมื้อนเช้านี่สิแดดร้อนสิครับมันก็บ่มีปัญหามันก็ไข่มันก็แตกแตกมันก็บ่ออกนะครับคือว่าบ่ต้องไปการแสดงให้มันบ่ต้องไปเฮ็ดหยังกับมันครับมันบ่เกี่ยวอันอยู่ฝนไปเลยครับถึงว่าไอ้เฮาลองเบิ่งเนาะหยาดมันฮ้อนกลางแสลมให้โอ้บ่ต้องไปปล่อยมันเป็นธรรมชาตินะครับมันอยู่ได้ของมันได้อยู่แล้วครับบ่เกี่ยวครับบ่เกี่ยวมันฮ้อนบ่ฮ้อนคือมันสิปรับตัวนําพวกมันอยู่แล้วครับแม่นครับไปกลางแสลมมันแม่นครับเดี๋ยวปล่อยมันไปสิเฮาหยาดมันฮ้อนก็จังจังสิคันดินสีนึงหัวก็จะเป็นอีกสีนึงว่าแม่นคันดินดําผมก็จะออกดําอ๋อเรื่องนี้มันก็สีออกสีทองๆแน่ครับเป็นดินนะครับตัวกบก็สีออกเป็นสีทองแม่ตัวลูกอ่อนนี่ครับมันจะเป็นสีออกทองๆนั่นเองนะครับแต่บ่เกี่ยวกับกบหรอมันบ่เกี่ยวกับกบหรอครับอยู่มันเป็นไงกระสังครับอยู่กับดินมันปรับตัวกับสภาพนะครับตามสภาพไม่ดังกระปอมนะครับแม่ครับอ๋อก็ถามบ่ลิงยากบ่ก็ง่ายถามบ่ลิงง่ายมันก็บ่ได้เรื่องบ่ง่ายบ่ยากบ่ง่ายบ่ยากต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับครับผมคือดังแรกย้ายเฮ็ดนี่โอ้หาปีแรกนี่เฮ็ดไปซ่าลูกคนซื้อได้ครับสมัยตะกี้แฮงบ่มีโซเชียลบ่มีคือจังซุมนี่ตะกี้มันก็ต้องขี่รถเลขาไปเรื่อยๆขี่น้ําม่วงซิจนมาอยู่10ปีก็เริ่มอยู่โตนะครับเริ่มมีลูกค้าเข้ามาหาคนหลายที่เคยขาย20โลขายเป็นตันอยู่ตัน2ตันนี่ครับต่อปีเรียกว่าโอ้ต่อวีครับวีคนึงกับเดือนนึงอ่ะครับวีคนึงนี่แม่นครับผมว่ามาเสร็จแล้วมันกำลังเห็ดเนาะเห็ดของเราได้เงินสดแล้วบนหลานชิมพูดนะพูดนะเงินสดดีพร้อมเฉพาะขายลูกหวักซื้อครับหวักสุดยอดโอ้ยคนอายุมันนี่ยังไงกันสุดยอดนะครับแม่นแล้วครับแม่นครับสำคัญนี่นะไปกันไอ้มาคัดเพราะไอ้ลูกเวลาเอาจับใส่แล้วต้องมาคัดออกนี่แหละเนาะครับเขาจับแยกบ่อสมมติลงเขาจับลงปุ๊บผูเมียเขาต้องแยกผูเมียออกจากกันมันก็สาตอนนี้แต่มันเงินเนาะมันก็บ่สาหรอกคือจังผมจับอยู่สมมุติ300ตัว150คูสิครับใช้เวลาบ่อนึงประมาณ10นาที10นาที10นาทีบ่เกินหยังครับมันจับปึ๊บๆมันหูเลยได้ว่าตัวนี้ตัวผัวเมียบ่ลงเบิ่งเลยบางคนก็แบบคันจับไปแม่งก็พริกเบิ่งแม่นบ่เนาะตัวผัวปึ๊บแย่นี่สําหรับคันจับปึ๊บมันหูเลยทุกคนก็หูเลยมันสิสักษากันเนาะตัวเนี้ยคือมันคือจังตัวผูมันก็สิมีข้างมันบ่ข้างมันเวลามันหอนบ่เบิ่งตัวเหลืองๆหน่อยๆนี่ตัวผูเลยแต่คันอ้วนนี่จับเบิ่งเลื่อนๆน่ะคือตัวแม่จริงๆนะครับมันสิหูเลยนะครับคือจับข้าวเดียวนั้นได้อยู่แล้วให้เฮาต้องจับมาเบิ่งข้างมันก่อนแม่นครับเฮาจังอันนี้บ่ลงจับเลยครับเลยคือจังแบบเวลาก๊กผูจริงๆมันโค้งกัน4ตัวมีแต่ตัวผูเบิ่งเฮาก็จับยนต์จับได้4ตัวเลยรอบเดียวจริงๆนะครับก็บ่ยากหรอกครับแต่มันยากทําการเลี้ยงว่าเลี้ยงได้ให้มันรอดนั่นแหละครับความอยากของมันคือตรงนั้นเลยคืออย่างบางทีคนแบบว่าเอ้ยคนบ่ฮู้เนาะครับกบเอาแมงพันมากบเป็นปลาขาวเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้มันปลาขาวถ้าคนบ่ฮู้คือบ่แยกบ่
ก้นหูเขาจะแยกบ่อออกเพราะมันเป็นโรคติดต่อเนี่ยขันหัวปุ๊บกระไปเบิ้ลเลยกระล่างเบิ้ลเลยครับต้องไปต่างหากแล้วก็รักษาต่างหากมันรักษาไม่ได้ไม่มียาครับเนี่ยยังไม่มียาการรักษาหายเลยครับผมก้นกับมะถานมียาขายไม่มีครับทำใจครับทำใจซองเดียวทำใจซองเดียวครับทำใจซองเดียวผมว่าแต่มันมียารักษาผมมีครับผมมีครับแล้วพวกที่ไม่แพ้เป็นยังครับผมมีเพื่อนมันก็ได้แค่เยียวยานะครับมันก็ไม่ได้แบบ 100% นะครับที่เขาจะว่าได้แค่เยียวยาดังจิ้มลงมันแมนวะไอ้ดังมันจิ้มนี่ผมบอกหนูเลยครับบอกแมนครับอยู่ทางนี้ก็ไม่ได้เห็นเลยครับคือปล่อยมันไปเลยครับเห็นหลายคนว่าจับพบมากแย่มากแล้วก็ดังก็จิ้มลงไอ้หมอนี่ผมว่าอยู่นี่ฮะสมมติเท่าใส่ 3,000 คูณมันตายอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะได้จริงๆมันก็เลย 1,000 คูณนะครับก็คือเท่ากับทำใจแล้วต้องขายแล้วนะครับครับพอหอดไม่ได้แล้วหมดตังค์ซื้อพ่อพันธุ์ก็ไม่ครับส่วนของเราก็มีเองอยู่แล้วนะครับพอหอดที่มันเหลือแม่ครับอันนี้ก็เลี้ยงว่าไม่หอดนี้มันสิ่งเหลือเพราะลอยรูปหมดแล้วครับเลี้ยงเพราะไม่หอดไอ้กุมภาปีหน้านี่มันก็คงมันเหลือหลายปานนั้นก็สิก็ต้องซื้อเพิ่มอยู่แล้วครับมันพออยู่แล้วโลนึงก็เลย3ตัวหมดแล้วครับมันสิได้ไปไหนล่ะกูสิใส่ครบ 3,000 คู่ 6,000 ตัวนะครับมันก็ได้กันชัดแล้วเท่ากับเปลี่ยนมันพอไปเรื่อยสมมุติว่าบอนี่เขาพอ 40,000 เข้าบาไปพูดกับมาพอพันไม่สินะครับคือว่าครบเพราะรุ่นนึงเนี่ยใส่เวลาจังเหมือนในการเอาออกตลอดคือว่า21ถึง23เพราะไอ้พอพันไม่พันน่ะนะแต่ว่าเอาให้มันใครมือนี่ครับแล้วจับมันออกใหญ่จังเหมือนจังใส่กันอีกขันบางคนเขามีพอพันมาหลายเท่ากับสีใส่ก็3 4เหลืองงอ่ะครับแต่เฮาคือเฮาสลับไปเรื่อยผมช่วงมาทองได้มันทองแก่ป่ะก็คือ3มื้อใส่3มื้อออกอีก3มื้อใส่อีกได้เอ้าครับว่าแต่ว่าใครมันก็สิเบิบกันหนานะครับใครมันมือหลายปานนั้นครับแต่ว่าของอันนี้เฮาก็กระจายไปว่าอ่ะมื้อนี้ตัวนี้ลงบอนี้ลงเด้อบอนี้ลงบอนี้ลงบอพอมี10บออีกสลับกันเรื่อยๆกับหมุนไปเรื่อยๆปี1คูณนี่มันพอได้จักรุ่นฮะคือว่าบ่สิเพิ่นว่าจับ3มื้อออกมาอีก3เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆกว่าใครมันสิเบิดอ่ะครับอ๋อคือมันก็บ่แน่บ่ลองคือจังตามรากนี่คือช่วงนี้ยังขายได้นะมันสิมีเบิดช่วงประมาณสิงหาคมกว่ามันถึงจะแบบใครเหลือมอ่อนตอนนี้มันมาเบิดตั้งแต่ปลายกรกฎาคมเลยนะครับเบิดไวเกินมันเบิดไวครับเค้าก็เริ่มเบิดกันแล้วครับตอนนี้มันเลยหายอ่ะมันก็ง่ายๆนะอุปสงค์ปัญหาเลยความต้องการซื้อหลายความต้องการขายหน่อยราคาก็สูงความต้องการซื้อความต้องการขายหลายความต้องการซื้อหน่อยราคาก็ถือง่ายเลยครับราคามันบ่มีแน่นอนอยู่แล้วตายตัวเนาะตายตัวครับเป็นดีสินค้าเฮาแม่นครับเอาห้องหูอยู่แล้วว่าพวกนี้มันไปต่อเลยคนเอาอยู่แล้วไงเฮาก็ขายราคานี้ไปตับแดงราคานี้รับบ่ได้ก็มีคนเอาอยู่แล้วสินะครับคนเนี่ยเขาอยากกันอยู่แล้วเพราะทุกคนสามารถไปต่อยอดราคาได้อยู่แล้วครับแม่นครับเดี๋ยวแต่จังหวะของสินค้าครับตัวตลาดบ่ใต้โตโอเคครับอยากให้ฝากไปฟาร์มซื้อฟาร์มแล้วกับเบอร์โทรนะครับผมครับอันนี้ประเสริฐฟาร์มนะครับครับผมเบอร์โทร082ครับ8622 852ครับ852ครับช่องทางการติดต่อทั้ง Facebook มีป่ะครับอ๋อมีเพจอยู่ครับเพจชื่อเพจนะครับลูกออดขายส่งอุบลราชธานีครับลูกออดขายส่งอุบลราชธานีโอเคครับนี่ครับขอพูดหลายๆนะครับเนาะสำหรับความรู้ครับผมครับสวัสดีครับ